ัดหัวคูวรารามร่วมกับอบต.ศรีสะจระเข้น้อยและพุทธศาสนิกชนชาวศรีสะจระเข้น้อยลาดกระบังและอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการร่วมแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควาประจำปี2563นายพยนต์เอี่ยมสะอาดนายกอบต.ศรีสะจระเข้น้อยนำคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวศรีสะจระเข้น้อยร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียวจากที่ทำการอบต.ไปยังวัดหัวคูวรารามโดยในขบวนประกอบไปด้วยขบวนแห่ผ้าขบวนกลองยาวแตรวงวงโยธวาทิตของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ขบวนบาสโลปขบวนผู้สูงอายุขบวนนางรำและขบวนแฟนซีสีสันต่างๆสืบเนื่องจากอบต.ศรีสะจระเข้น้อยร่วมกับวัดหัวคูโดยท่านพระปริยัติวงศาจารย์เจ้าคณะตำบลบางเสาธงศรีสะจระเข้เจ้าอาวาสวัดหัวคูและภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดโครงการประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและในตำบลศรีสะจระเข้น้อยมีประเพณีห่มผ้าองค์หลวงพ่อเขียวซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชาต่อมาเวลา 17:00 น.นายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมภริยาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีห่มผ้าองค์หลวงพ่อเขียวโดยมีนายกำธรเวหุนนายอำเภอบางเสาธงพันตำรวจเอกวรวุฒิปานขาวผู้กำกับสภ.บางเสาธงนายวิชัยจันจำรูนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการนางเตือนใจแก้วผู้ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางเสาธงพร้อมด้วยรองนายกอบต.คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับประวัติหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควาตามประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งทำศึกสงครามกับพม่าสามารถตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกมาทางตะวันออกผ่านมาทางทุ่งสีกันและมาถึงหมู่บ้านหัวคูทรงเล็งเห็นว่าที่แห่งนี้เป็นทำเลดีเหมาะที่จะทำค่ายพักทัพเพราะมีคลองล้อมรอบทุกทิศทางยากที่ข้าศึกจะบุกเข้ามาได้จึงได้สร้างค่ายพักและสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมไพร่พลก่อนจะยกทัพไปยังเมืองจันทบุรีก่อนไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าที่แห่งนี้มีประโยชน์เหมาะแก่การสร้างวัดพระองค์ทรงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าภายหน้าขอให้สถานแห่งนี้เป็นวัดและได้มอบพระพุทธรูปโลหะไว้ให้เป็นที่ระลึกหนึ่งองค์ต่อมาชาวบ้านหัวเห็นว่าพระองค์ดังกล่าวมีค่ายิ่งนักกลัวจะโดนขโมยจึงได้ร่วมกันสร้างพระปูนปั้นครอบองค์พระโลหะไว้และเรียกชื่อพระองค์นี้ว่าหลวงพ่อเขียวตามชื่อทหารเอกของพระเจ้าตากและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน